ชาวอำเภอพิบูลมังสาหารทำต้นเทียนโบราณสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเทียนโบราณเป็นอีกหนึ่งประเภทของขบวนเทียนพรรษาที่ชาวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีอนุรักษ์ไว้และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์การตกแต่งให้ยิ่งใหญ่สวยงามที่วัดหลวงอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 มีผลตั้งแต่27มิถุนายน2565เป็นต้นไปนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและอสม.กช.และจิตอาสาลงพื้นที่บริเวณวงเวียนธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานีและชุมชนใกล้เคียงพื้นที่การส่งเสริมสุขภาพเขต2ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรวมแรงร่วมใจในการพัฒนาเมืองอุบลให้น่าอยู่รวมทั้งการบูรณาการการทำงานกันอย่างยั่งยืนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายมงคลจุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีรวมเข้าพิธีเปิดเทศกาลช็อปของเด่นกินของดีที่มาระแมครั้งที่6ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ครบวงจรตั้งแต่การผลิตการรับรองมาตรฐานการตลาดการส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเพชรสร้อยสะคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565ครั้งที่2ทับ2565ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอท็อปหลากหลายประเภทได้แก่อาหารผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้และของที่ระลึกเครื่องประดับและสมุนไพรโดยบรรยากาศจะเป็นในรูปแบบตลาดย้อนยุคพาสุขใจในวันที่11ถึง17กรกฎาคมนี้ณลานทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีชมรมเกษตรอาสาพัฒนาสังกัดองค์การนักศึกษาม.อุบลรวมกับสำนักงานพัฒนานักศึกษาม.อุบลจัดกิจกรรมลงแขกดำนาในวันที่2กรกฎาคม2565ณ UBU Student Farm โดยมีสมาชิกชมรมสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษานักศึกษาจิตอาสาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยการลงแขกดำนาเพื่อการปรับปรุงพื้นที่รอบ UBU Student Farm 30 มิถุนายน 2565 บริเวณลานหน้าพระพุทธรูปนายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และนางกนกเนตรเนตรน้อยขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีรวมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนได้จัดให้มีพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในครั้งนี้โดยมีผู้พิการเข้ารับอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวน10คนวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2565ณลานข้างศาลหลักเมืองนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลรวมกิจกรรมดนตรีในสวนซึ่งภายในงานมีการแสดงดนตรีกิจกรรมสันทนาการด้านศิลปะมากมายอาทิวาดภาพระบายสีเล่นเกมปาเป้ารุ้นรางวัลปั้นลูกโป่งโดยมีเด็กๆเยาวชนประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเตรียมตัวพบกับงานวิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ของชาวอุบลราชธานีกิจกรรมเดินวิ่ง84ปีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพื่อจัดหาทุนในการปรับปรุงและพัฒนาห้องผ่าตัดพร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นสูงในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่ทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่18กันยายน2565เป็นต้นไปกิจกรรมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยณวันที่4กรกฎาคม2565ภายใต้หัวข้อปกป้องโลกปกป้องเราด้วยอนามัยสิ่งแวดล้อมอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมณลางบึกบึนริมสระน้ำน้องอีเจมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี